เรื่องราวที่องค์การนางงามติดตามกันมาก Miss Universe 2020ซึ่งก็ได้รู้ผลไปแล้วก็เป็นตัวแทนสาวงามของเราก็คือน้องอาเมนด้าเข้าไปประกวดแต่ตัวก็แบบเขาเรียกว่าอะไรพี่ดูเป็นตัวเกรงอีกหนึ่งคนที่สำหรับเวทีนี้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเหมือนทุกสื่อก็พูดถึงเนี่ยเขาก็พูดถึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ตัวเนี่ยน้องอาเมนด้าแต่ตัวก็ทะลุเข้ารอบ21คนสุดท้ายแล้วก็รอบ10คนสุดท้ายซึ่งรอบ10คนสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวก็มาในชุดนี้เลยจ้าชุดราตรีปักเรื่มทั้งสีฟ้าชุดฟ้าทั้งชุดอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ก็เป็นชุดชมพูที่เจ้าตัวเปิดตัวเป็นชุดแรกชุดก่อนที่จะมารอบ21คนก็เป็นชุดสีชมพูพอทะลุเสร็จปุ๊บรอบ21คนก็เนี่ยเป็นชุดชุดว่ายน้ำสีชุดว่ายน้ำมาจัดมาเรียกว่าหุ่นดีเซ็กซี่มากเขาเรียกว่าแตกจ้าสง่างามบนเวทีสมกับตัวแทนของประเทศซึ่งก็อย่างที่บอกก็ทะลุถึงรอบ10คนสุดท้ายก็แต่ว่าเขาเรียกนะแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงทำให้เราใช่ทำให้เราแฟนคลับก็รู้สึกเสียใจมากก็คือเจ้าตัวเนี่ยไปไม่ถึงรอบ5คนสุดท้ายก็สำหรับ5คนสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นเม็กซิโกอินเดียบราซิลโดมินิกันรีพับลิกแล้วก็เปรูของเราก็สุดท้ายก็คือคนที่ได้ที่1ใช่สำหรับคนที่ได้ที่1ก็คือเขาเรียกว่าไม่พลิกโผนะตามโผที่เขาแพลนกันไว้ที่เขาอันกันไว้ได้ก็คือแอนดรีสเมซ่าเป็นอีกคนนึงค่ะไม่ใช่วันนี้แอนดรีสเมซ่าเป็นตัวแทนของสาวงามจากเม็กซิโกครับจ้ะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวชุดแดงชุดแดงใส่ชุดสีแดงใช่ไหมถ้าพี่จำไม่ผิดเธอใส่ชุดสีแดงใช่เป็นรูปลับมงเธอมาในชุดสีแดงก็คืออ่ะแล้วต่อกันคือน้องอาเมนด้าต่อเป็นอับที่หนึ่งเนี่ยเขาก็ได้มาตอบคำถามถึงเขาถามถึงมาตรฐานความงามโดยเธอก็บอกว่าความงามคือจิตวิญญาณซึ่งทุกคนมีความงามในตัวเองก็คำถามนี้ก็ได้รับมงไปไหนจะมีรูปให้ดูเป็นรูปอีกรูปนึงนะฮะสักครู่แล้วก็สำหรับรองหนึ่งได้แก่บราซิลรองอันดับสองได้แก่เปรูรองอันดับสามได้แก่อินเดียรองอันดับที่สี่ได้แก่สาธารณรัฐโดมินิกันอันก็เป็นผู้ชนะของเราก็คือสาวงามจากเม็กซิโกรายงานแบบว่าเมสเซอร์ Miss Universe is Mexico ก็แสดงความยินดีกับเธอด้วยก็สาวงามสาวงามคือทุกอย่างที่บอกคือทุกคนมีความงามก็เลยนะมีความงามสมมงทุกคนก็อยู่ที่ว่าใครจะโดดเด่นในปีนั้นๆคือทุกคนมีความงามกันแหละแต่ว่าของเราอันเมนด้าก็ทำดีแล้วนะใช่คือน้องก็ทำดีมากทำดีในทุกรอบเลยปกติหนูก็ไม่ได้ดูนะนางงามแต่ปีนี้ติดตามอยู่เพราะว่าสวยมากใช่คืออย่างรอบที่ผ่านมารอบพีริมเนี่ยค่ะชุดเขาเรียกนะชุดราตรีชุดราตรีสีทองของเธอเนี่ยสวยมากเป็นยังไงเป็นยังไงเล่ากันสิสองคนนี้คือดูฟังค่ะเขาเรียกนะสร้างความฮือฮาให้กับชาวเน็ตมากเพราะว่าเป็นชุดที่ไม่ได้เขาเรียกไม่ได้เตรียมไม่ได้แจ้งออกมาว่าเป็นชุดนี้ก็คือเซอร์ไพรส์อ่ะสำหรับรูปนี้ก็เป็นรางวัลพิเศษของกองประกวดก็คือนางงามผู้ที่สร้างแรงกระเพื่อมในสังคมก็คือบอลิเวียก็คือได้รางวัลนี้ไปครับผมแล้วก็อีกรางวัลนึงที่จับตามองมากๆครับผมสำหรับชุดประจำชาติยอดเยี่ยมก็คือเป็นของสาวจากเมียนมาได้ไปอีกชุดนึงฮะเป็นชุดสีแดงใช่เนี่ยก็คือเป็นที่ฮือฮาในสังคมมากก็คือโดยสวมโดยนางงามก็คือทูซาเวลลาเวนก็คือเป็นนางงามของพม่าคือก่อนหน้านี้คือมีเหมือนมีปัญหาเขาเรียกอะไรมีปัญหาคือชุดกระเป๋าเดินทางของเจ้าตัวนี่ตกค้างที่สนามบินอ้าวเหรอก็คือหายไปเลยคือชุดประจำชาติอยู่ในนั้นอ้าวซึ่งเป็นชุดสีเหลืองค่ะเป็นชุดเหมือนแรงบันไดมาจากไม่ใช่ชุดนี้ไม่ใช่ชุดนี้เดี๋ยวเราให้ทีมงานเปิดใช่ก็คือจะเป็นชุดสีเหลืองอีกชุดนึงอ๋อชักมากที่แบบน่ารักตาลงลูกเอาหรอที่เนี้ยหรอใช่ใช่เดี๋ยวให้ทีมงานเปิดให้ดูอินสปิเรชั่นมาจากตุ๊กตาลงลูกใช่อย่างที่น้องกิมบอกเลยก็คือเหมือนเขาสื่อมากันว่าคือตอนนี้ทางชาติเมียนมาเนี่ยก็คือเจอกับสถานการณ์เรื่องการเมืองเนี่ยคือเขาก็ตีความกันว่าก็คือจะเจอยังไงถึงยังไงก็คือเหมือนตุ๊กตาลงลูกที่ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาแต่สุดท้ายชุดนี้ก็ไม่ได้ใช้เพราะว่ากระเป๋าตกค้างแล้วหายไปทำให้เป็นอีกชุดนึงเอาเลยชุดหนึ่งเธอเตรียมมาไม่ค่ะเป็นเขาเรียกนะชาวรัฐอะไรนะคุณนะครับรัฐคาชินที่อยู่ในสหรัฐเนี่ยเป็นคนหาชุดนี้มาให้เธอก็คือเป็นชุดใหม่ใช่ก็คือเป็นชุดเผ่าของเผ่าคาชินรัฐหนึ่งใช่ของพม่าคาชินมาให้ใส่แล้วซึ่งเธอก็สร้างเสียงฮือฮาโดยการชูป้าย Pray for Myanmar ซึ่งเกิดหูกระแส
ขาเรียกกระแสเขาเรียกนะพูดถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อย่างหนักอ่าแล้วปังใช่แต่จริงเขาบอกว่าจริงก่อนนั้นเนี่ยก็คิดจะถอนตัวแล้วเพราะว่าชุดหายแต่สุดท้ายเด็กก็สู้สุดใจก็คือจนได้รางวัลนี้มาค่ะก็คือชาวประเทศเดียวกันช่วยกันใช่น้ำใจแต่ว่าหาชุดให้เธอจนได้ส่วนอาแมด้าเนี่ยพวกเราก็เชื่อว่าตัวอาแมด้าเนี่ยทำเต็มที่แล้วสุดความสามารถแล้วก็เชื่อว่าเธอก็เป็นหนึ่งในความภูมิใจของคนไทยที่เดินทางไปเป็นตัวแทนเข้าไปทะลุถึงรอบ5คนสุดท้ายซึ่งอย่างไรเราก็ส่งกำลังใจให้สาวดาด้วยว่าเจ้าตัวก็เจอแรงกดดันนู่นนี่นั่นเยอะแล้วก็ซึ่งล่าสุดในโลกออนไลน์เนี่ยก็มีการให้แฮชแท็กอาแมด้าแฮชแท็กอาแมด้าขึ้นทวิตเทรนด์ทวิตเตอร์ก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับเธอด้วยจริงๆเธอก็ทำเต็มที่แหละเธอทำเต็มที่ในทุกนัดทุกตำแหน่งทุกครั้งทุกบททดสอบที่เจอมาก็จะทำเต็มที่ทุกครั้งที่เธอออกสู่สายตาประชาชนเธอก็ทำเต็มที่ใช่ครับเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยที่ส่งตัวเธอไปเป็นตัวแทนใช่ค่ะก็อย่างไรก็เป็นกำลังใจนี่ก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่จุดจบของเส้นทางนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นก็คือให้เธอเดินก้าวต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆครับผมค่ะจบแล้วอัปเดตเรียบร้อยค่ะอัปเดตเรียบร้อยที่ทุกคนก็คือตอนแรกรอคอยสดมาก็คือเดี๋ยวจะส่งน้องพิมพ์ไปลงน้องพิมพ์สู้นะเดี๋ยวเดลี่นิวจะส่งน้องพิมพ์ไปมาต่อกันที่ข่าวต่อไปดีกว่าเป็นข่าวที่เป็นความหวังของประชาชนเป็นความหวังของโลกนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขก็คือหวยนั่นเองจริงๆเมื่อวาน16